แล้วไม่นั่งข้างหน้าหรอสามารถเรียนแค่นี้ก็นั่งข้างหน้าหน่อยสิคะทำไมอ่ะแล้วหน้าคุ้นๆไม่นั่งหน้าสามารถเรียนแล้วก็ไม่นั่งหลังมาทำไมเองว่าไม่ดีแล้วเนี่ยนั่งหรอคะเกณฑ์วันนี้เราเรียน47นะคะเรียนวิชาอะไรทราบใช่ไหมที่เรียนเนี่ยมาตัวหัวใจไม่เอานะก็คือเดี๋ยววันนี้เราเรียนวิชาอีกว่า751407นะคะสาธารณ์หรือว่าที่คุณจะเข้าใจได้หรือเปล่าซึ่งเนื้อหาของวันนี้จะเป็นจะนำเสนอหรือว่าแนะนำตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเศรษฐศาสตร์จะเป็นเศรษฐศาสตร์ในเรื่องของสินค้าเกษตรพืชเกษตรนะคะในทางการเกษตรโดยตัวกรณีของการทำงานวิจัยในเรื่องของเศรษฐศาสตร์เกษตรเนี่ยนักศึกษาจะทำบนพื้นฐานภายใต้กรอบทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาคใช่ไหมคะตอนที่เราเรียนเศรษฐศาสตร์จุลภาคเนี่ยเราได้เรียนแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการการตัดสินใจของบุคคลหรือของหน่วยธุรกิจต่างๆใช่ไหมคะเราก็มี profit maximization ไหมการเลือกจัดสรรหรือใช้ทรัพยากรต่างๆเพื่อให้ได้กำไรในการผลิตให้ได้กำไรสูงสุดหรือแม้กระทั่งการเลือกความผิดแล้วจุดไหนที่ทำให้ใช่ไหมคะมีต้นทุนในการผลิตต่ำที่สุดก็คือเป็น cost minimization นะคะคุณอาจจะอยู่บนพื้นฐานแนวคิดในเรื่องของ consumer utility ได้ไหมก็คือประโยชน์ที่เราได้รับนะคะซึ่งประโยชน์นี้อาจจะมีผลเวลาเราดูเราเปรียบเทียบว่าการตัดสินใจของเราในปัจจุบันที่เรามีอยู่ประโยชน์หนึ่งเราได้ระดับหนึ่งแต่พอเป็นอีกแบบหนึ่งจะประโยชน์เราเปลี่ยนไปบ้างน้อยแค่ไหนถูกไหมคะแล้วถ้าหากว่าผลประโยชน์ของสองอย่างนี้เปรียบเทียบกันแล้วในที่สุดมนุษย์เป็นผู้มีเหตุผลก็จะเลือกศึกษาหรือว่าเลือกจัดสรรทรัพยากรไปสำหรับการผลิตที่ทำให้ได้รับประโยชน์สูงสุดกำไรสูงสุดใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นกำไรสูงสุดอาจจะเป็นอัตราประโยชน์สูงสุดก็ได้นะคะคือตัว utility เนี่ยจะเริ่มเข้ามามีส่วนในเรื่องของการที่เราวิเคราะห์ในเรื่องของ risk หรือความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้องปกติก็คือเราวิเคราะห์เฉพาะในเรื่องของผลกำไรต่างๆนี่โดยทั้งนี้นะคะในเรื่องของ data ที่ใช้ในการศึกษารายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวจะกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะรายละเอียดเดต้าที่เราใช้ศึกษาเราศึกษาจากด้านทำนักวิจัยในเรื่องของเกษตรเนี่ยศึกษาจะใช้ข้อมูลที่เป็นเซอร์เวย์เดต้าก็ได้ใช่ไหมคะก็คือเป็นข้อมูลปฐมภูมินะคุณเก็บข้อมูลจากการสอบถามซึ่งการสอบถามนั้นอาจจะเป็นการสอบถามจากกลุ่มเกษตรกรหรืออาจจะสอบถามจากผู้รับซื้อสินค้าได้ไหมถ้าเป็นพ่อค้ารับซื้อสินค้าก็ได้แล้วจะขึ้นอยู่กับเรื่องที่คุณศึกษาหรือเราจะไปถามหน่วยธุรกิจที่เป็นหน่วยธุรกิจที่ทำได้เป็นสินค้าเกษตรหรือเป็นสินค้าเกษตรส่งออกต่างๆก็ได้นะคะก็เป็นลักษณะของการใช้ข้อมูลปฐมภูมิที่เป็น primary data หรือในกรณีที่เราไม่ใช้ข้อมูล primary data เราจะใช้ข้อมูลอะไรคะ secondary data ก็คือข้อมูลทุเรียนภูมิข้อมูลทุเรียนภูมิเนี่ยแน่นอนว่าเรามีในเรื่องของข้อมูลที่เป็นทางซีรีส์ถูกไหมคะก็คือข้อมูลชุดบันเดียวกันแต่ว่าในช่วงเวลาระยะยาวหลายปีนั่นเองหรือคุณอาจจะใช้ cross section ก็คือเป็นข้อมูลที่มีภาพประจักษ์ที่มีหลายกลุ่มถูกไหมคะอาจจะคนใน73จังหวัดแต่ว่าปีเดียวหรืออาจจะคนทั้งหมด50ประเทศในปีเดียวถูกไหมคะนั่นคือเป็น cross section หรือถ้าเราใช้เป็นทางเนี้ยเป็นว่าจะเป็นทางซีรีส์กับ cross sectionรวมกันทั้งสองอย่างนั่นเองนะคะและคือมีทั้งในช่วงการแตกต่างในช่วงของกลุ่มคนหรือว่ากลุ่มประเทศหรือว่ากลุ่มจังหวัดอะไรก็แล้วแต่เรียนดูการเข้ามีความแตกต่างในช่วงของระยะเวลาที่แตกต่างกันไปก็คือจะเป็นระยะเวลา30ปีระยะเวลา10ปีอะไรก็แล้วแต่นั่นเองนะคะส่วนในต่อหรือว่าเพื่อความรู้สึกวิธีการที่เราจะนำมาใช้ในการศึกษาถ้าเป็นของเราเองทุกคนเรียนในเรื่องของใช่ไหมคะเริ่มต้นเลยวิธีการในคอมพิวเตอร์ก็คืออะไรคะ ordinary list ใช่ไหมที่เราประกอบใช่ไหมคะแล้วก็คืออาจจะเป็นตัวที่เป็น random mixed effect model ก็ได้หรือที่สามจะใช้ logic probability model ก็ได้ในการประมาณค่าต่างๆนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของอนาคตให้ระดับที่สูงขึ้นมานิดนึงก็จะใช้เป็น true state หรือว่า t state หรือ square นะคะซึ่ง true state แล้วมีอะไร t state หรือ square จริงแล้วมันก็เป็นวิธีการที่ขยายต่อเนื่องมาจากกรณีของ ordinary แต่ว่ามีข้อประเด็นสำคัญก็คือในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลือกของตัวแปร
ู่ในสมการนี่เองนะคะก็อาจจะต้องมีการปรับให้เป็นโมเดลที่เหมาะสมสำหรับการประมาณค่านั้นมากขึ้นนี่จะคิดว่าสำหรับ407ภาษาจะไม่ได้เน้นในเรื่องของโมเดลอะไรมากนักจะเน้นในเรื่องของหัวข้อที่จะใช้ในการศึกษานะคะถึงแม้ว่าจะเป็นหัวข้อที่จะใช้ในการศึกษาก็ตามที่เราต้องทำในส่วนของ407แต่ไม่ใช่เพียงแค่มีแค่หัวข้อนักศึกษาต้องคิดต่อไปนิดนึงว่าจากหัวข้อที่เรามีจากคำถามที่เราตั้งเราจะใช้วิธีไหนในการศึกษาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่เราตั้งเป้าไว้ใช่ไหมคะแล้วเราจะใช้ข้อมูลอะไรมาทำการศึกษาคิดหัวข้อทั้งหมดเลยแต่ไม่รู้ว่าจะใช้ข้อมูลไหนในการศึกษาลอยๆผมว่าจะศึกษาผลกระทบอาจจะดูถึงโพลูชันของรถยนต์แล้วไงโพลูชันของรถยนต์แล้วไงต่อทำอะไรโพลูชันรถยนต์นักศึกษาศึกษาไงจะดูว่ามันปล่อยมานาทีละเท่าไหร่หรือเราจะดูว่าโพลูชันนั้นมีปริมาณสะสมเท่าไหร่ในระบบหรือจะดูว่าผลกระทบของโพลูชันรถยนต์มีต่อคนมากน้อยแค่ไหนมีต่อภาวะเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนหรือเราจะดูว่านโยบายต่างๆของรัฐมีผลกระทบต่อการลดโพลูชันมากน้อยแค่ไหนเราต้องคิดถูกไหมคะไม่ใช่แค่บอกว่าจะทำหัวข้อแรกโพลูชันจากรถยนต์แล้วไงโพลูชันจากรถยนต์ทำอะไรได้บ้างไม่รู้เราอยากทำเรื่องอะไรไม่รู้จะนอกเรื่องเกษตรไปนิดนึงไปโพลูชันจริงๆมันมีกรีนเฮาส์แก๊สหรือว่าอาจจะมีเขาเรียกอะไรนะอิมิชันที่มาจากทางการเกษตรกันใช่ไหมคะในกรณีของฟาร์มต่างๆที่ทำการเลี้ยงสัตว์ใส่ปุ๋ยนั้นเนี่ยมันจะมีโมเลกุลสิ่งเหล่านี้สะสมอยู่นะคะเป็นข้อมูลตัวหนึ่งเห็นนะคะอันนี้คือเป็นการตอบคำถามประเด็นที่จะนำเสนอเนี่ยก็คือเรื่องของในส่วนแรกเลยถ้าเราบอกว่าเราจะศึกษาโดยดูในพื้นฐานของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคของเราก็คือเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรใช่ไหมคะเพื่อให้เกิดกำไรสูงสุดหรือว่าเสียต้นทุนต่ำสุดว่าถ้าหากมีความเรื่องของความเสี่ยงต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็จะเป็นในเชิงของ utility เข้ามาเกี่ยวใช่ไหมคะโดยดังนี้เนี่ยเราก็จะมองถ้ามองในด้านเกษตรก็จะเป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรทรัพยากรในที่นี้อาจจะเป็นเรื่องของที่ดินหรืออาจจะเป็นปัจจัยการผลิตอื่นๆคุณจะจัดสรรยังไงเพื่อให้การผลิตของคุณนั้นมีกำไรสูงสุดถูกไหมคะคุณอาจจะมีที่ดินอยู่100ไร่เกษตรกรจะแบ่งสรรยังไงเพื่อทำการผลิตดังนั้นจะเป็นเรื่องของเมื่อกี้เขาจะเรียกแบรนด์โลเคชั่นซึ่งในแง่ของการปฏิบัติเวลาทำการศึกษาเราเนี่ยก็อาจจะมีโมเดลที่เป็น choice modeling นะคะก็คือเป็นทางเลือกของการผลิตว่าเราจะเลือกผลิตแบ่งเป็นแบรนด์โลเคเป็นเอเคอร์เอ็ดโลเคชั่นหรือว่าจะเป็น choice ของการผลิตก็ได้นะคะมองได้สองอย่างส่วนถ้าแบบเริ่มต้นง่ายๆในแง่ของ profit maximizationถ้ายังไม่พูดถึงโมเดลว่าเป็น choice modeling หรือว่าเป็น acre age location เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินหรือว่าทรัพยากรนั้นนะคะมองเรื่องของการศึกษาทางเกษตรแบบพื้นฐานเลยคุณสามารถศึกษาในเรื่องของไหนคะผลกำไรสุทธิจากการผลิตถูกไหมคะคุณจะเลือกทำการผลิตมีพื้นที่ตรงนี้คุณจะเลือกผลิตพืชอะไรบ้างหรือจะเลี้ยงสัตว์อะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลผลิตหรือว่ากำไรโดยรวมสูงสุดถูกไหมคะซึ่งการวิเคราะห์ตรงนี้มันอาจจะเป็นการวิเคราะห์ถ้าหากว่าผลผลิตสองนั้นเนี่ยสามารถเก็บเกี่ยวได้ภายในระยะเวลา1ปีคือในแง่ของเกษตรเรามีด้วยกันสองแบบพืชหรือว่าผลผลิตอะไรก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า1ปีก็คือเก็บสิ้นสุดภายใน1ปีภายในปีเดียวการวิเคราะห์อีกหนึ่งคือคุณทำแล้วมันเก็บไประยะยาวใช่ไหมคะถ้าเราปลูกข้าวหนึ่งรอบปลูกแล้วเก็บเสร็จภายในหนึ่งปีไหมใช่ไหมคะหรือถ้าเราเลี้ยงปลาหนึ่งรอบเก็บเกี่ยวไปในหนึ่งปีได้ไหมได้แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณบอกว่าคุณไปปลูกยางพาราหรือคุณไปปลูกปาล์มน้ำมันหรือคุณไปปลูกครอบใหญ่สิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่เก็บเกี่ยวเพียงแค่ปีเดียวมีอายุการเก็บเกี่ยวหลายปีถูกไหมคะงั้นวิธีการคิดก็จะแตกต่างกันไปในกรณีของอะไรก็ตามที่มีอายุการเก็บเกี่ยวภายในปีเดียวก็ถือว่าเป็นสิ่งว่าขอบเป็นระยะเวลาสั้นของเราเราวิเคราะห์ก็จะเป็นเพียงแค่วิเคราะห์ประเมินกระแสเงินสดลับต้นทุนเป็นเท่าไหร่รายจ่ายเป็นต้นทุนเป็นเท่าไหร่รายรับเป็นเท่าไหร่ผลกำไรสุทธิเป็นเท่าไหร่ถูกไหมครับแล้วถ้าจะผลิตจำนวนเท่าไหร่หรือจะคุ้มทุนนี่คือเป็นลักษณะของเบรกอีเวนต์สามเดียร์เราบอกว่าต้องเบรกอีเวนต์เห็นไหมความคุ้มทุนในการผลิตถูกไหมครับปริมาณการผลิตคุ้มทุน
ถ้าจะผลิตเท่านี้จะผลิตจำนวนเท่าไหร่เพื่อจะคุ้มทุนหรือถ้าไม่ผลิตออกมาแล้วจะตั้งราคาเท่าไหร่ถึงจะคุ้มทุนซึ่งมันก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับต้นทุนรวมคุณเข้ามาเกี่ยวใช่ไหมอันนี้เรียนมาหมดแล้วใช่ไหมเขาเศรษฐศาสตร์จุลภาคเรียนไหมต้นทุนรวมต้นทุนเฉลี่ยต้นทุนเฉลี่ยพูดง่ายๆมันก็คือราคาคุ้มทุนถูกไหมคะมันคือต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยคุณเสียต้นทุนไป50,000 บาทผลิตได้10ต้นหรือ10ตันแสดงว่าตันหนึ่งต้นทุนเท่าไหร่50,000 10 ตันตันละ5,000ใช่ไหมแสดงว่าราคาขายคุณอย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่า5,000ถูกไหมคะมันก็จะเป็นลักษณะของการวิเคราะห์ง่ายๆก็คือวิเคราะห์พวกจุดคุ้มทุนราคาคุ้มทุนต่างๆหรือปริมาณคุ้มทุนของการผลิตปูนนะคะในขณะที่ถ้าเป็นพืชหรือว่าเป็นการผลิตปศุสัตว์หรือเลี้ยงสัตว์ต่างๆที่มีระยะเวลาการเก็บหลายรอบก็คือเป็น long term นั่นเองนะคะอย่างกรณีอย่างเนี้ยเราจะไม่สามารถวิเคราะห์เพียงแค่กับวิเคราะห์ต้นทุนกับผลแทนง่ายๆได้เราจะต้องมีการคิดที่เรียกว่าเป็นการประเมินมูลค่าปัจจุบันของผลผลิตการสุทธิภาษาเรียนไงว่าเป็นรายงานแล้วไหมหรือวิเคราะห์โครงการ net present value เรียนไหมคะไม่เรียนเลยไม่เรียนหรอก็คือในการวิเคราะห์ net present value ก็คือเราหาประเมินมูลค่าปัจจุบันสุทธิของผลตอบแทนสมมติว่าเรามีผลตอบแทนตลอดระยะเวลา10ปีมูลค่าปัจจุบันของมันที่มีการหักลดเขาเรียกว่ามีการคิดลดมูลค่าว่าในแต่ละปีมันจะมีมูลค่าที่ลดลงถูกไหมคะอาจจะด้วยเป็นผลมาจากภาวะเงินเฟ้อหรือการตกลงต่างๆสเปนเราก็จะใช้เป็น net present value แทนหรือคุณอาจจะวิเคราะห์ internal rate of return IRRเนี่ยนะคะเป็นอัตราผลตอบแทนภายในเราจะเป็นการวิเคราะห์อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อทุน BC ratio ว่าใช่ไหม benefit ตลอดอายุโครงการหรือ benefit ตลอดอายุการเพาะปลูกพืชตัวเนี้ยเป็นเท่าไหร่ถูกไหมคะซึ่งมีการคิดลดมาเป็นมูลค่าณเวลาปัจจุบันเพราะว่าพอยิ่งระยะเวลาผ่านไปมันจะมีค่าส่วนหนึ่งที่ต้องคิดลดลงไปใช่ไหมคะในเรื่องการต้นทุนตลอดระยะเป็นเท่าไหร่ซึ่งคิดเป็นมูลค่านะในปัจจุบันแล้วด้วยเช่นกันนะคะตรงนี้เราก็จะดูเบสิคมีโชว์ว่าผลตอบแทนอัตราส่วนของผลตอบแทนต่อทุนเนี่ยถ้าเป็นบวกควรจะลงทุนไหมถ้าเป็นลบผลตอบแทนมีจำนวนหนึ่งต้นทุนมีอยู่จำนวนหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันละถ้าเรโชตรงนี้มากกว่าหนึ่งควรจะลงทุนไหมคะเด็กเศรษฐศาสตร์คิดได้หรือ B คือ benefit C คือ cost ใช่ไหมจะไม่เห็นตัวอย่างให้ผมดูเลย BC ratio แต่นี่คือมีการปรับค่ามาเป็นเวลาปัจจุบันแล้วใช่ไหมคะถ้าหากว่าเป็นมากกว่าหนึ่งแน่นอนว่าน่าจะลงทุนไหมคะเป็นอีกเท่ากับใช่ไหมแต่ถ้าน้องก็หนึ่งน่าจะลงทุนไหมนี่คือหลักการง่ายๆนะคะส่วน net เป็น net present value คือเป็นการดูประเมินมูลค่าปัจจุบันสุทธิของผลตอบแทนตลอดอายุโครงการถ้าผลตอบแทนตัวเนี้ยมีค่ามากมันต้องมีค่ามากกว่าศูนย์อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ขณะเดียวกันถ้าเรามีหลายโครงการคือสมมติท่านจะบอกว่าจะเลือกปลูกยางพาราดีหรือจะเลือกปลูกปาล์มน้ำมันดีจะไม่สามารถเปรียบเทียบในเพสเซนต์วารุตรงนี้ได้ว่าอันไหนเท่ากันอันไหนน่าที่จะลงทุนทำถูกไหมคะนี่คือในแง่ของประเด็นคือเรื่องง่ายๆที่เราสามารถทำได้ในขณะเดียวกันเนี่ยเราจากการวิเคราะห์ในเพสเซนต์วารุตรตามผลตอบแทนภายในหรือว่าอัตราส่วนของผลตอบแทนต่อทุนแล้วเนี่ยเรายังสามารถปรับค่าเหล่านี้ก็คือเป็นการวิเคราะห์ความผันผวนอีกทีนึงคือจากการวิเคราะห์ที่มันมีรายรับอยู่มีต้นทุนอยู่แล้วก็มีอัตราคิดลดที่เรามาคิดต้นคิดลดต้นทุนและผลตอบแทนถูกไหมคะซึ่งถ้าบอกว่าเดิมคิดที่ 5% ของเลยเราสามารถปรับค่าเหล่านี้เป็น 10% หรือเป็น 20% ก็คือเป็นการวิเคราะห์ความผันผวนในแง่ของอัตราคิดลดหรือคุณอาจจะปรับว่าถ้าต้นทุนเปลี่ยนแปลงไป 10%ผลตอบแทนสุทธิเราจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นถ้าต้นทุนเราลดลงผลตอบแทนจะเป็นยังไงที่สำคัญนะคะนี่คือเป็นการวิเคราะห์ความผันผวนนี่คือการพื้นฐานตัวอย่างนั้นจะแบบพื้นฐานแต่ว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เป็นเกษตรกรรายย่อยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการที่เขาจะตัดสินใจผลิตหรือไม่ผลิตอะไรถ้าเขามีข้อมูลพื้นฐานเนี่ยมันก็สามารถช่วยทำให้เขาผลิตได้ดีมากขึ้นแล้วทำได้ที่ดีส่วนการศึกษาอย่างอื่นอย่างเช่นพวกท่านอาจารย์พูดถึงต่อไปก็คือเป็นเรื่องของตัว production choice นะคะหรือว่ากรณีของบางทีเขาเรียกว่า productivity ก็คือผลิตภาพของผลิตเกษตรใช่ไหมคะ
การศึกษาทางเกษตรหลายงานที่เขาศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อผลิตภาพของการผลิตเกษตรนั่นเองนะคะอย่างถ้าตัวอย่างที่จะเอาให้ดูก็จะมีด้วยกันหลายงานเช่นกันอันแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขาศึกษาดูว่าตัวฟาร์มไซส์ก็คือขนาดของฟาร์มของเกษตรกรเนี่ยมีผลกระทบต่อผลิตภาพของผลผลิตเขาหรือเปล่านะคะซึ่งการทำบริเวณนี้งานวิจัยเขาก็ได้ใช้ application analysis กันไปแล้วก็คือเป็นการดูถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเองนะคะสัมพันธ์แล้วใช่ไหมสมการ y เท่ากับ x 1 x 2 3ใช่ไหมคะถ้าโดยตรงนี้เขาให้ independent variable ก็คือมีฟาร์มไซส์ก็คือขนาดของฟาร์มแล้วก็จำนวนแรงงานซึ่งจะดูว่าปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อผลิตภาพของที่ดินของเขาหรือเปล่านะคะว่าสมมติผลผลิตต่อหน่วยที่ดินของพืชชนิดนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้าถามว่าขนาดของฟาร์มมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือจำนวนแรงงานในฟาร์มมีการเปลี่ยนแปลงไปตรงนี้เราก็ใช้เป็นแค่ application analysis ธรรมดาที่เป็น OMS หรือว่าคือถ้าจะให้เหมาะสมและถูกต้องจริงแล้วเนี่ยนักศึกษาก็เรียนคณิตศาสตร์แล้วนักศึกษาทราบว่าจากโมเดลพื้นฐานที่เราทำเราสามารถมาทดสอบได้ถูกไหมคะว่าโมเดลที่เหมาะสมหรือไม่กับค่าเออเลยหรือว่าความอย่างแวร์ดิ้งต่างๆใช่ไหมถ้ามันไม่เหมาะเราก็มีการปรับโมเดลเป็นแบบอื่นถูกไหมคะแต่ว่าโดยพื้นฐานเราสามารถรันตัวนี้ไปก่อนได้แล้วเราก็ค่อยๆทดสอบหรือก็อาจจะมีการทดสอบเดต้าก่อนมันก็จะเป็นขั้นสูงขึ้นไปแต่สำหรับ407นักศึกษาเขาแค่ที่หัวข้อแต่อย่างน้อยหัวข้อคุณภูมิก็น่าจะมีแนวทางว่าจากหัวข้อที่เราศึกษาแล้ววัตถุประสงค์ที่เราตั้งคุณจะใช้วิธีไหนในการศึกษาถูกไหมครับคุณจะใช้ข้อมูลไหนเพื่อทำการศึกษาจะใช้ข้อมูลที่มาจากข้อมูลผสมภูมิจากการเก็บสอบถามหรือคุณจะใช้ข้อมูลที่มาจาก secondary data ก็คือข้อมูลวิทยาภูมิใช่ไหมครับอย่างกรณีของก่อนหน้านี้ที่เราพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์ต้นทุนการวิเคราะห์ต้นทุนหรือผลตอบแทนต่างข้อมูลมาได้ทั้งสองส่วนคุณอาจจะมาจากข้อมูลที่เป็นข้อมูลฟาร์มก็คือถามจากเกษตรกรโดยตรงถูกไหมครับเฉพาะสินค้าเหล่านั้นที่คุณต้องการศึกษาหรือคุณอาจจะใช้ข้อมูลสถิติที่เป็นทางซีรีส์ที่มีการเก็บข้อมูลอยู่แล้วอย่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขามีการเก็บข้อมูลทางการเกษตรไหมมีนะคะเราก็อาจจะใช้ข้อมูลเหล่านั้นมาศึกษาก็ได้ว่าตัวต้นทุนโดยเฉลี่ยของเกษตรกรเปลี่ยนไปเท่าไหร่รายรับเป็นเท่าไหร่หรือราคาสินค้าชนิดนี้โดยเท่าไหร่ในตลาดเป็นเท่าไหร่คุณอาจจะไม่มีข้อมูลจากแหล่งเดียวคุณอาจจะมีข้อมูลปริมาณผลผลิตของแต่ละพื้นที่จากข้อมูลสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรขณะเดียวกันคุณอาจจะไปหาข้อมูลราคาสินค้าเกษตรในช่วงเวลาเดียวกันจากแหล่งอื่นถูกไหมครับราคาคูณปริมาณคุณได้รายรับไหมได้เสร็จแล้วต้นทุนมันมีต้นทุนอะไรบ้างค่าใช้จ่ายสำหรับพืชเหล่านี้โดยเฉลี่ยละต่อรอบมันเป็นอะไรบ้างนะคะแล้วก็วิเคราะห์ได้นั่นคือใช้ข้อมูลที่เป็น secondary dataหรือถ้าเราไปถามเกษตรกรโดยตรงเราก็สามารถตั้งแต่สอบถามแล้วเก็บข้อมูลเหล่านั้นมาได้เลยนะคะแล้วก็เอามาใช้ส่วนย้อนกลับมาที่ถ้าเราศึกษาเรื่องของผลผลิตหรือผลิตภาพของการผลิตของภาคเกษตรนะคะกรณีตัวอย่างแรกบอกว่าจะดูถึงปัจจัยที่มีผลต่อผลิตภาพการผลิตของผู้ผลิตองุ่นระหว่างผู้ผลิตองุ่นที่เอามาทำไวน์ในแอฟริกานะคะซึ่งตัวนี้เขาใช้ independent variable ก็คือตัวฟาร์มไซส์ก็คือขนาดของฟาร์มขนาดฟาร์มคืออะไรก็คือพื้นที่ที่ทำการเกษตรถูกไหมครับขนาดของฟาร์มบอกว่า50ไร่20ไร่มีผลกระทบต่อผลิตภาพหรือว่าผลผลิตต่อไร่ของเราหรือเปล่าใช่ไหมครับถ้าบอกว่าตอนนี้ขนาดที่ดินของเราคือ20ไร่ผลผลิตต่อไร่ของเราคือ50ตันแต่ถ้าขนาดที่ดินเราเพิ่มขึ้นเป็น100ไร่ผลผลิตต่อไร่ของเราลดลงเหลือเพียงแค่20ตันนี้แสดงว่ามันมีสิทธิ์ที่จะส่งผลกระทบได้นะเราก็ใช้ข้อมูลอาจจะเป็นการเก็บข้อมูลที่เป็น panel data ก็ได้จาก panel ใช่ไหมคุณอาจจะเก็บเป็นทำซีรีส์ก็คือที่เดียวแต่ว่าหลายปีต้องดูข้อมูลว่าเปลี่ยนยังไงในแบบนึงคุณเก็บเป็น cross section ก็คือคุณอาจจะเก็บคูณหลายๆคนเรือนในหลายพื้นที่ถูกไหมครับมีได้ข้อมูลมาแล้วเข้ามาละหรือแบบนึงก็คือทำข้อเซ็กชันแล้วก็ทำซีรีส์เพื่อจะดูถึงการเปลี่ยนแปลงของมันนั่นเองใช่ไหมครับนะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่เป็นถ้าคุณเก็บเองโดยตรงก็จะเป็นพันธุ์รีแต่ถ้าคุณไปเอาข้อมูลที่เขามีการเก็บมาแล้วมันก็จะเป็นเซ็กเซนเดอรี่ถูกไหมครับวันนี้ผลการศึกษาก็พบว่าฟาร์มไซส์เนี่ยมี
negative effect ก็คือมีผลทางลบต่อผลผลิตต่อไร่ของเราเองนะคะก็คือถ้ายิ่งขนาดการผลิตยิ่งใหญ่ขึ้นทำให้ผลผลิตต่อหน่วยที่ดินเขาเป็นไงคะลดน้อยลงมันอาจจะมีผลกระทบมาจากการบริหารจัดการได้ของไทยเรายิ่งพื้นที่ใหญ่ทำให้ผลผลิตของคุณทั้งลดลงอาจจะด้วยอาจจะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวด้วยเช่นกันนะคะส่วนอีกกรณีนึงก็คล้ายๆกันก็คือเขาศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวความสัมพันธ์ส่วนกลับของตัวผลผลิตนะคะที่เกี่ยวโยงกับในเรื่องของปัจจัยทางด้านจำนวนพล็อตก็คือจำนวนแปลงที่ทำการเขาปลูกพืชจำนวนแปลงกับขนาดไม่เหมือนกันนะคะใช่ไหมคนหนึ่งอาจจะมีพื้นที่ทำกินทำการเพาะปลูกทั้งหมด10แปลงปลูกข้าวไปนี่ไปนี่ไปนี่นั่นคือจำนวนแปลงแต่ว่าที่ดินโดยรวมคือที่ดินที่เขาถือครองเพื่อทำการเพาะปลูกใช่ไหมเอาไหมคะแล้วก็อยู่ที่ว่าคุณจะกำหนดหรือว่าจะศึกษาให้ความสำคัญกับตัวแปลไหนแล้วตัวแปลนั้นที่ศึกษาก็น่าจะต้องดูด้วยว่ามันมีความสำคัญจริงหรือไม่ไม่ใช่บอกว่าจะดูเกี่ยวกับพืชนี้แต่ไปเอาตัวแปรที่มันโยงกับพืชหนึ่งมันก็ไม่ใช่นะคะแล้วก็มีหลักบนพื้นฐานเข้ามาเกี่ยวด้วยส่วนหนึ่งหรืออันนี้เขาก็ดูในเรื่องของดัมมี่วาร์เบิลด้วยเขามีการใส่ดัมมี่ในแง่ของอิริเกชันแล้วก็สอยไถอะไรคืออิริเกชันระบบชลประทานระบบน้ำต่างๆใช่ไหมคะว่าตัวเกษตรกรฟาร์มเนี้ยเขามีอิริเกชันตัวนี้หรือเปล่าใช่ไหมคะถ้ามีแล้วมันมีผลยังไงก็จะเป็นกับมีมีก็คือ1ไม่มีก็คือ0ใช่มั้ยคะในขณะเดียวกันซอยไทก็อาจจะมีชนิดของประเภทดินอยู่คือที่ดินตามพื้นที่จะแตกต่างกันใช่มั้ยที่ดินในภาคเหนือบริเวณนี้อาจจะเหมาะสมกับการผลิตถ้าเป็นที่ดินให้เป็นดินประเภทเนี้ยก็อาจจะให้เป็น1ถ้าอีกประเภทนึงก็เป็น0แบบเนี้ยก็ไปดูว่าปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อ productivity ของผลผลิตเขาหรือเปล่าซึ่งเขาก็พบว่าตัวจำนวนแปลงเพาะปลูกมีผลกระทบทางลบกับผลผลิตนั่นเองนะคะให้จำนวนแปลงเยอะทำให้ผลผลิตต่อหน่วยของที่ดินของเราได้ลดน้อยลงสมัครจะคล้ายๆกับกรณีแรกที่ว่ามีผลเกี่ยวโยงกันในเรื่องของการบริหารจัดการการดูแลนี่อีกกรณีหนึ่งนะคะอีกงานหนึ่งก็คือเป็นการศึกษาโปรดักติวิตี้เหมือนกันแต่ว่าดูปัจจัยสองหลักสำคัญก็คือในเรื่องของตัวปัจจัยการผลิตพวกปุ๋ยนะคะทั้งที่เป็นปุ๋ยเคมีแล้วก็ปุ๋ยที่ไม่ใช่เคมีหรือเป็นออร์แกนิกก็ยังรวมถึงในเรื่องของจำนวนแรงงานในครัวเรือนจำนวนแรงงานที่มีการจ้างงานคือจำนวนแรงงานในแง่ของภาคเกษตรเนี่ยมันมีได้แบ่งสองแบบได้ถูกไหมคุณอาจจะใช้แรงงานในครัวเรือนเองแต่อีกส่วนนึงคือแรงงานที่คุณจ้างมาเพราะฉะนั้นสองแรงงานตรงนี้โดยรวมแล้วมันขึ้นอยู่ว่าคุณอาจจะมองว่าแรงงานรวมเป็นเท่าไหร่หรือคุณจะแยกตัวแปรก็ได้ใช่ไหมคะแล้วเราก็อาจจะยังมองในประเด็นเรื่องของการความรู้ของเกษตรกรหรือว่าประสบการณ์ของเกษตรกรหรือเราจะดูในแง่ของบทบาทของภาครัฐในแง่ของการเข้าไปให้ความรู้โปรแกรมต่างๆที่เข้าไปสนับสนุนว่าโปรแกรมเหล่านี้มันมีผลกระทบกับ productivity หรือเปล่านะคะพอดีงานนี้จะซ้ำใช้ทางเป็นต่อที่สุดนิดนึงก็คือใช้เป็น two state risk หรือว่าพูดง่ายว่าตัวนี้เป็นสมการที่ขยายต่อเนื่องมาจากสำคัญที่ระดับที่พัฒนาต่อไปจากตัวเลสเองคือด้วยตัวแปรตัวเทอร์มของตัวแปรดิพเดนเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามที่อยู่ตัวแปรสลับที่อยู่ในสมการนะคะเขาก็เลยต้องลักษณะนี้จะเป็นสองสมการคู่แล้วก็รันดิเคชันก็ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างตัวเทอร์มแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่จะบอกว่าเวลาเราศึกษาเนี่ยเราจะต้องมีการทดสอบถูกไหมคะว่าเวลาเราตัวแปรเราเป็นยังไงดิต้าเราใช่ไหมคะแล้วโมเดลไหนที่จะเหมาะสมอันนี้อาจจะไปอยู่ที่408 409เนาะซึ่งถ้าเขาอาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรมากกับพวกคาดหวังมากนะจริงแล้วอยากจะเห็นการทำอย่างจริงจังแต่ก็ไม่คาดพยายามจะไม่คาดหวังนะคะส่วนอีกงานหนึ่งก็เป็นคล้ายๆกันก็คือเป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลส่วนใหญ่พวกเราก็จะเน้นศึกษาปัจจัยพฤติกรรมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะตัวปัจจัยอันนี้ก็ศึกษาปัจจัยที่มีผลค่ะการผลิตภาคเกษตรการในปากีสถานเนาะซึ่งตัวแปรสลักของเขาก็คล้ายๆเดิมเลยก็คือเป็นผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็รันอิริเกชันจากตัวแปรสลักก็คือตัวพื้นที่การเพาะปลูกแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยซึ่งมันก็จะเป็นตัวนึงที่ชี้ให้เห็นถึงปริมาณการใช้ปัจจัยการผลิต
นั่นเองนะคะแต่ว่าใช้เป็นค่าใช้จ่ายแทนใช่ไหมคะเพราะบางทีเนี่ยข้อมูลบางอย่างอาจจะไม่มีปริมาณที่ชัดเจนควรจะไปอีกในเรื่องของค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะคะแล้วก็เพราะว่าเป็น expenditure ก็คือค่าใช้จ่ายของภาครัฐบาลที่เข้ามาเกี่ยวกับภาคเกษตรและยังรวมถึงในแง่ของการไทยซัพพอร์ตก็คือการดูราคาของภาครัฐใช่ไหมคะว่านโยบายเนี้ยมันมีผลกับ volatility มากน้อยแค่ไหนซึ่งการศึกษานี้เขาพบว่าตัวการไทยซัพพอร์ตของโควิดเนี่ยตกต่ำชัวร์เคสก็คืออ้อยใช่ไหมคะว่ามันมีผลต่อผลผลิตของเกษตรกรในการที่ดีขึ้นถ้ามีไทยซัพพอร์ตก็ขยันเป็นอย่างเลยเพราะว่ามันให้ไทยซัพพอร์ตต่อไปเท่าไหร่นะของเราก็เพิ่งออกมาใช่ไหมที่มีการประกันราคาให้ขนมหรือประกันราคาปาล์มน้ำมันนะคะปาล์มน้ำมันสิที่รัฐมนตรีเขาเพิ่งบอกว่าประกาศที่ให้กิโลละกี่บาทสำหรับปาล์มน้ำมันนี่อาจจะเป็นตัวนึงที่มีแรงกระตุ้นทำให้เกษตรกรมีการดูแลผลผลิตมากขึ้นและมากผลผลิตต่อพื้นที่สูงขึ้นจริงๆแล้วอาจจะต้องมีเราอาจจะเพิ่มตัวแปรเข้าไปก็ได้ในแง่ของตัว intervention term หรือว่าตัวที่มันมีความสัมพันธ์กันอาจจะมีผลกระทบต่อกันเช่นตัว price support กับค่าใช้จ่ายเรื่องปุ๋ยของเกษตรกรเองเพราะมันอาจจะไม่ใช่ตัวแปรเดียวที่มีผลถูกไหมคะมันจะมีผลกระทบที่เชื่อมต่อกันได้ส่วนมาดูการด้านอื่นบ้างถ้าเป็นงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีหรือการตัดสินใจที่จะนำใช้เทคโนโลยีแบบใหม่มาใช้หรือการตัดสินใจที่จะใช้วิธีการทางการเกษตรแบบใหม่มาใช้ก็คือตรงเนี้ยเช่นพวกอะไรบ้างถ้าเราบอกว่าเกษตรกรจะดองพวก GMP หรือเปล่าพูดอีกทีเขาจะต้องทำใช่ไหมไม่ใช่ GMP GAP พูดอีกทีเขาจะต้องทำก็คือการเรียนที่จะลดการใช้สารเคมีต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็หรือคุณบอกว่าสนใจที่จะมาทำขึ้นปลูกขึ้นออร์แกนิกหรือเปล่าใช่ไหมคะมันก็คือเป็นการ adopt ก็คือพวกแพ็กทีแบบนี้ก็คือวิธีปฏิบัติแบบใหม่ๆนั่นเองหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นอะไรบ้างระบบเซ็นเซอร์เกษตรกรสนใจจะใช้ไหมหรือว่าเทคโนโลยีในเรื่องของการใช้โดรนเพื่อมาให้ปลูกหรือดูแลสภาพแวดล้อมในภาคเกษตรคือเรากำลังศึกษาดูว่าเกษตรกรเหล่านั้นเขาที่จะอดอปพวกนี้หรือไม่เองนะครับโดยการแล้วตรงนี้เราอาจจะดูในเรื่องของมันอาจจะเป็นคุณพื้นฐานของยูทิลิตี้นี่ไหมครับคือการที่เราจะตัดสินใจอะไรเราก็จะดูประโยชน์ที่เราได้รับถูกไหมโดยประโยชน์ตรงนี้มันถ้าแบบใหม่มันดีกว่าแบบเก่ามันก็น่าจะเป็นแรงจูงใจที่ทำให้เขาอยากจะอดอปหรือว่านำสิ่งเหล่านี้มาใช้ใช่ไหมครับขณะเดียวกันถ้าต้องการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลเนี่ยปัจจัยอะไรบ้างมีผลต่อการตัดสินใจใช้หรือไม่ใช้ไม่เป็นโลจิกโควิดโมเดลใช่ไหมคะสายในโลจิกโควิดเนี่ยไม่รู้ค่ะว่าไปค่ะมาดูตัวอย่างนิดนึงตัวอย่างแรกของอาจารย์บอกว่าเป็นการศึกษาถึงอันนี้ก็ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมในเรื่องของการใช้แกะนะคะก็คือเป็นพูดคีเขาจะเล่าแพ็กเกจของในชิลีนะคะก็คืออันนี้ไม่ใช่ในชิลีก็คือของผู้ปลูกพริกในประเทศไทยจะไปชิลีแล้วจะไปเที่ยวเราเนี่ยนะคะซึ่งตัวนี้ตัว dependent variable ก็คือตัวแปรต่างของเราก็คือตัดสินใจอดอปหรือไม่อดอปก็คือใช้หรือไม่ใช้ใช่ไหมซึ่งถ้าใช้ก็จะเป็นหนึ่งถ้าเป็นโลจิกโมเดลนะคะถ้าไม่ใช้ก็เป็นศูนย์เสร็จแล้วตัวแปรอิสระของเรามีอะไรบ้างก็คือความรู้ของเกษตรกรนะคะหรือทรัพย์สินประเภททุนของเขาซึ่งตัวนี้อาจจะต้องมีตัวแปรมาเป็นตัววัดว่าคุณจะวัดยังไงจะดูมูลค่าหรือจะดูจำนวนก็แล้วแต่ที่เป็นว่าจะดีไซน์การศึกษาของเราอย่างไรนะคะแรงงานครัวเรือนอายุของหัวหน้าครัวเรือนที่เป็นเกษตรก็อายุจริงแล้วก็มีผลเพราะว่าการที่จะตัดสินใจใช้หรือไม่ใช้เนี่ย อายุหรือประสบการณ์ค่อนข้างจะเข้ามาอยู่ค่อนข้างมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกำลังพัฒนาแน่นอนว่าตัวหัวหน้าครัวเรือนมีบทบาทมากแล้วถ้าหากว่าหัวหน้าครัวเรือนเหล่านั้นเป็นหัวหน้าครัวเรือนที่มีอายุมากๆการที่เขาจะปรับเปลี่ยนไปเริ่มใช้สิ่งใหม่ๆมันอาจจะเป็นไปได้ยากเขาก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยอยากจะรับถูกไหมคะ
ครัวเรือนที่ทันสมัยอย่างพวกคุณเนี่ยแน่นอนว่าอะไรใหม่ใช้หมดฉันอยากลองอยากรู้คุณไปครับยอมรับสิ่งใหม่ๆได้ง่ายกว่าก็จะดีกว่าในขณะเดียวกันโนเรทเกี่ยวกับตัวประโยชน์หรือผลดีผลเสียของสิ่งเหล่านี้มันทำให้เขาตัดสินใจง่ายขึ้นหรือว่าไม่อดอปเลยไปนอนนั่นเองนะครับซึ่งการศึกษาเนี่ยเขาพบว่าฟาร์มเมอร์เนี่ยตัว experience ของฟาร์มเมอร์หรือว่าประสบการณ์ของฟาร์มเมอร์ในการปลูกพริกอะครับก็มีผลต่อการตัดสินใจที่จะใช้เพราะถ้าคนที่มีประสบการณ์มากๆอันนี้การศึกษานี้จะไม่ได้พูดถึงว่าตัดสินใจมากหรือน้อยนะคะแต่อย่างงานหนึ่งที่จะเคยทำเนี่ยปรากฏว่าประสบการณ์ของคนทำให้เขาไม่ตัดสินใจใช้ที่ตรงนี้หรือว่าโดยลักษณะการผลิตแบบใหม่เพราะว่าเขาอันโดยเหตุผลหนึ่งเป็นผลมาจากการที่นะครับด้วยประสบการณ์ที่มีมากเขาก็จะมีความเชื่อมั่นในแง่ของการผลิตจากแบบที่เขาเคยทำคือมันมีโอกาสและผลผลิตอย่างนี้อยู่แล้วเขาก็ไม่ค่อยอยากจะปรับเปลี่ยนไปใช้แบบใหม่นี่นะครับส่วนตัวอายุเนี่ยก็เป็นไปตามคาดหวังเลยก็คือมีผลในทิศทางลบกับการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีแบบใหม่สำหรับงานนี้ว่ายิ่งถ้าอายุมากขึ้นการอดอปหรือการที่จะยอมรับเทคโนโลยีนี้ไปใช้ก็จะน้อยคือจะยึดติดกับแบบเดิมๆอยู่นี่นะครับในแง่ของความรู้หรือว่าโปรแกรมที่ภาครัฐเข้าไปเกี่ยวข้องก็มีผลต่อการตัดสินใจการที่มีความรู้มากก็จะเข้าใจในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับส่วนอีกการศึกษาหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของนี่เป็น risk management ก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการของการเพาะปลูกผลิตในประเทศฝรั่งเศสฮังการีนะครับซึ่งนี่จะใช้เป็น technical efficient แล้วก็ใช้โมเดลที่ค่อนข้างจะสูงขึ้นไปนิดนึงผลปรากฏว่าการศึกษาในเขาพบว่าตัวการที่เขาจะตัดสินใจว่าจะใช้วิธีปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้วยการจัดการต่างๆเนี่ยมีผลต่อผลิตภาพของการผลิตของเขามากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งเราก็จะทำให้ผลิตภาพการผลิตที่ดีขึ้นเป็นก็ efficient แทนนึงก็คล้ายๆกับตัว GAP แต่ว่าเป็น IPM ก็คือเป็น integrated pest control ตัวนี้จะเน้นในเรื่องของพวกเฮอร์บิไซด์เพื่อที่สายก็คือพวกยาฆ่าแมลงยาจากวัชพืชต่างๆว่าในประเทศอเมริกาเองของประชากรในฟลอริดาแล้วก็ในมิชิแกนแล้วก็เท็กซัสเนี่ยเขามีการอะดอปเทคโนโลยีตัวนี้มากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะไปใช้เมนนะคะงานนี้เขาก็ใช้โลจิกโมเดลเหมือนกันก็คือดูการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการผลิตทางภาคเกษตรนะคะว่าโครงสร้างการผลิตของเขามีการเปลี่ยนแปลงยังไงซึ่งงานที่จะตัวอย่างมาให้ดูเขาใช้ทั้งในส่วนของ ordinary least square แล้วก็เป็น t-step least square นะคะตัว ordinary จะเป็นพื้นฐานตัวของการที่อันพื้นฐานง่ายๆที่สามารถทำได้เขาศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตระยะยาวของเกษตรในอเมริกาว่ามีการปรับเปลี่ยนการผลิตจากการผลิตแบบผลิตสินค้าผลิตสินค้าเกษตรชนิดเดียวปรับไปเป็นการผลิตแบบผสมผสานมากขึ้นแค่ไหนนะคะโดยมีการศึกษาในช่วงเวลาประมาณ 15-20 ปีหลังจากนี้นะคะโดยเขาดูความแตกต่างของแต่ละประเทศแล้วก็ใช้ผลดีที่ได้เป็นตัวศึกษาเนี่ยผลปรากฏพบว่าการศึกษาเขาพบว่าตัวdiversification หรือว่าการผลิตผสมผสานเนี่ยมีความเกี่ยวโยงกับในเรื่องของการจ้างงานต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอีกงานหนึ่งที่เราจะพบว่านักศึกษาของเราค่อนข้างจะทำบ่อยกันก็คือเรื่องของ willingness to pay ทราบใช่ไหมคะตัวความเป็นใจจ่ายของผู้บริโภคซึ่งความเป็นใจจ่ายเนี่ยจะไม่ใช่แค่ความเป็นใจจ่ายก็ได้เรายินดีจะจ่ายหรือเรายินดีจะรับเงินชดเชยคือคุณสามารถมองได้สองมุมมองถ้าเรายินดีจ่ายสำหรับสินค้าหนึ่งที่มันมีคุณภาพหรือให้ประโยชน์ที่เรามากกว่านั่นคือเรายินดีจ่ายนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเรายินดีจะยอมรับเงินชดเชยเพื่อรับภาวะนั้นจากสภาพที่มันแย่ลงก็ได้นะครับมันมองในแง่ของผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมสิ่งผลกระทบของบุคคลนั่นเป็นเรียกว่าเป็นเป็นตัวเอ็กเซปต์แต่ทั้งสองอย่างเนี่ยก็คืออยู่บนพื้นฐานเรียกว่าเป็นสเตทเรฟเฟอเรนซ์
ะคะก็คือเราจะมีการตั้งคำถามให้ hypothetical question ก็คือเป็นการตั้งคำถามแบบสถานการณ์สมมุติว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยคุณยินดีที่จะยอมรับเงินเท่าไหร่เพื่อที่จะรักษาระดับค่ะแต่ถือคุณให้คงอยู่ใช่ไหมคะตัว Vivian to pay กับ Vivian to accept จริงๆแล้วมันอยู่บนพื้นฐานของ utilityใช่ไหมอัตราประโยชน์ของเราเปลี่ยนไปถ้าเนื่องจากจำได้วันสามีเนื่องจากมีอีกที่ว่าแรงกลับไปนะ EV กลับไปนะคะ EV แรง valuation ของอะไรนะจำไม่ได้แล้วใช่ไหมมันคือ theory ทำไมโหใช่ไหมครับซึ่งตรงเนี้ยตัววิทย์ของการจริงๆแล้วเขามองบนพื้นฐานของ theory เหล่านั้นนะคะว่าสมมติว่าคนเราเนี่ยยินดีที่จะเต็มใจจ่ายเพิ่มสูงขึ้นสำหรับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างจากลักษณะเดิมถูกไหมซึ่งตรงนี้เราก็สามารถนำมาใช้ในแง่ของทางการเกษตรได้อาจจะเป็นคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าเกษตรหรือลักษณะผลิตภัณฑ์ของสินค้าเกษตรเนื้อหมูเนื้อสัตว์เนื้อไก่ต่างๆหรืออาจจะเป็นพืชผักจากที่ไม่ใช่ออร์แกนิกเป็นออร์แกนิกคุณดีจ่ายเท่าไหร่ยังไงเห็นไหมคะข้าวกล้องข้าวไม่กล้องหรือข้าวที่มีวิตามินมากขึ้นคุณดีจ่ายมากน้อยแค่ไหนเพิ่มขึ้นก็คือถ้าเรามีดีจัดเพิ่มขึ้นสำหรับประโยชน์ที่เราได้รับที่เพิ่มขึ้นถูกไหมแต่กรณีที่เราเอ็กเซปต์ก็คือเรายินดีที่จะยอมรับเงินชดเชยโดยที่ระดับความประโยชน์ของเราจะเป็นไงคะคือระดับที่ต่ำกว่าเดิมใช่ไหมคะเพื่อเทียบเคียงที่เท่ากับแบบที่เคยเป็นอยู่ของลักษณะนั้นนั่นเองโดยนี้ส่วนใหญ่แล้วกรณีของ consumer preference โดยแบบเวลาเราต้องการศึกษาถึงความพอใจและความเห็นใจจากของผู้บริโภคหรือของร้านค้าอะไรก็แล้วแต่เราจะส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบเป็น primary data ใช่ไหมคุณจะมีการสอบถามถูกไหมคะเพื่อจะได้ข้อมูลนั้นมาแล้วค่อยนำข้อมูลที่ได้เนี่ยมาวิเคราะห์คุณอาจารย์แบบสอบถามเพื่อถามความเป็นใจเรียนใจของคนผู้บริโภคจากข้อมูลที่ได้มาปุ๊บคุณก็จะมาคีย์ข้อมูลแล้วคุณก็จะรู้ว่าตัวแปรตัวไหนที่คุณจะศึกษาหนึ่งเลยคุณอาจจะศึกษาแค่ความเป็นใจเรียนใจของคนที่ว่าแต่ละกลุ่มนั้นแตกต่างกันยังไงผู้บริโภคเต็มใจจ่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะแตกต่างกัน3แบบคุณดีจ่ายแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนถ้าแตกต่างกันหรือไม่ตรงนี้เราจะใช้วิเคราะห์พื้นฐานง่ายๆก็คือใช้ Anovan Analysis ใช่มั้ยคะเพื่อทดสอบความแตกต่างของกลุ่มระดับราคาแตกต่างกันมั้ยสำหรับสินค้า3ลักษณะเหล่านี้หรือถ้าคุณต้องการดูว่าตัวแปรอะไรบ้างมีผลกระทบต่อความเป็นใจจ่ายของผู้บริโภคก็คือราคาที่เขาจ่ายปัจจัยในเรื่องของรายได้ปัจจัยในเรื่องของรสชาติอาหารหรือปัจจัยในเรื่องของลักษณะของบุคคลหรืออาชีพมีผลต่อระดับราคาที่เขาจ่ายหรือเปล่าเราได้ควรจะใช้ OLS ใช่ไหม Quarterly Risk Square เป็นตัว estimate ก็ได้แต่ก่อนที่จะไปทำอย่างนี้แน่นอนว่าคุณต้องมีข้อมูลซึ่งมาจากไหนล่ะก็มาจากการออกแบบสอบถามที่คุณเก็บซึ่งแบบสอบถามที่คุณตั้งมันก็จะต้องให้ได้ตามคำถามที่คุณตั้งไว้ว่าคุณจะศึกษาเพื่อให้ได้ด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังบางครั้งเราอาจจะตั้งคำถามไปแล้วปรากฏว่าพอเอามารันปุ๊บพอจะเริ่มมารันสมการเพื่อดูทดสอบมันไม่ได้ตามเป้าหมายที่เราวางไม่สามารถมาใช้ได้ก็ต้องระวังกันนิดนึงนะคะส่วนพวก contingent valuation กับ choice ที่ในพวกนี้ก็น่าจะเป็นวิธีที่ซับซ้อนขึ้นไปนิดนึงนะคะในการที่เรามาเก็บข้อมูลก็มาแล้วคุณจะศึกษาที่แบบอาจจะตัวอย่างนิดนึงงานหนึ่งก็คือเป็นงานศึกษาถึงตัวอุปสงค์ของผู้บริโภคที่มีต่อเพาะก็คือหมูใช่ไหมสุกรนะคะซึ่งเขามีการแบนแล้วหรือว่าไม่ใช้ตัวแอนติเบอร์ติกก็คือยาปฏิชีวนะต่างๆในสัตว์นะคะในสุกรโดยเรื่องนี้เขาก็ได้ศึกษาถึงความเป็นจริงจากของผู้บริโภคสำหรับเพาะช็อปก็คือตัวเนื้อสัตว์เนื้อหมูนะคะประเภทที่เป็นไงคะที่ไม่ได้ใช้ตัวแอนติเบอร์ติกแอนติเบอร์ติกนั่นเองนะคะแล้วเขาก็เก็บข้อมูลแล้วก็มารันสำการเขาพบว่าตัวเวลแฟร์ของผู้บริโภคเนี่ยซึ่งมาจากการที่พยายามหลีกเลี่ยงการใช้แอนติเบอร์ติกก็จะสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งของกลุ่มผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของตัวผลกระทบจากแม่ยาแบบนี้นั่นเองนะคะงานนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงนะเพราะว่ามันต้องมีข้อมูลในเชิงทางด้านการแพทย์ก็ต้องเก็บส่วนอีกงานหนึ่งก็จะศึกษาถึงเรื่องของความเป็นใจจากผู้บริโภคที่มีต่อเนื้อสเต็กก็คือเนื้อวัวเด็กนะคะ
โดยเขาก็จะให้ผู้บริโภคอันนี้เขาจะไม่ใช้เป็นไฮโปลิคอลเฟชั่นก็คือไม่ใช่คำถามสมมติแต่ว่าให้ผู้บริโภคเนี่ยได้สัมผัสได้ทดสอบตัวผลิตภัณฑ์ของเราก็คือจะมีเนื้อสัตว์หลายแบบนะคะเนื้อสเต็กที่เราทานเนื้อสเต็กแบบที่มีมันเยอะมันน้อยอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ดูว่าผู้บริโภคเขามีความเป็นใจจ่ายมากน้อยแค่ไหนโดยความเป็นใจจ่ายตัวนี้นอกจากขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวเนื้อแล้วก็ยังถามถึงปัจจัยด้านส่วนคนเข้ามาเกี่ยวก็คือเพศอายุของคุณมีผลไหมหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของค่าใช้จ่ายในรายเดือนของคุณรายได้ของคุณมีผลไหมนะคะมันก็จะมีสมการตัวแปรเกิดขึ้นใช่ไหมคะถ้าดูเป็นสมการเนี่ยเราก็จะมีตัวแปรหลายตัวจะมีครับเราก็ดูถึงประโยชน์ที่ประชาชนได้รับว่ามีดีจากมากน้อยแค่ไหนเขาก็จะมีตัวแปรนับในเรื่องของเปอร์เซ็นต์แฟตในเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะแล้วก็มีในเรื่องของตัวสารพวกโอเมก้าต่างก็ยังรวมถึงราคาแล้วก็ยังมีปัจจัยที่เป็นในเรื่องของปัจจัยส่วนบุคคลพวกอาชีพต่างๆก็รายได้ของคนก็ไม่เกี่ยวต้องรันสมการดูว่าระดับราคาที่เขาจ่ายปัจจัยพวกนี้มีผลมากน้อยแค่ไหนแล้วคำถามที่ตั้งก็ต้องมีหลายแบบคุณอาจจะมีภาพให้เขาถามในแบบสอบถามหรือคุณอาจจะเป็นแค่คำพูดหรือจะให้ทดสอบของจริงแต่ปัจจุบันเนี่ยของเรางานวิจัยต้องมีการขออนุญาตถูกไหมถ้าเราทำอะไรที่เกี่ยวกับมนุษย์นะคะต้องมีการขออนุญาตทางหน่วยงานเพื่อทดสอบมนุษย์ต่างๆและต้องระวังโดยส่วนใหญ่เราก็เลยใช้เป็นแบบสอบถามที่แบบคืนๆที่ไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับบุคคลที่จะต้องแบบมีการทดสอบอาหารหรือมีการสัมผัสอะไรก็มันอาจจะมีผลกระทบกับร่างกายมนุษย์ได้นะคะว่า49จะทำแค่เป็นอีกงานหนึ่งก็เหมือนกันอันนี้เป็นการศึกษา consumer behavior เป็นสำหรับตัวเขาเรียก attribute หรือว่าลักษณะผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันนะคะคือคุณอาจจะมี1เลยในแง่ของกลิ่น2ในแง่ของรสชาติ3ในแง่ของคุณลักษณะและยังรวมถึงเรื่องของราคาเสร็จแล้วก็ดูว่าตัวลักษณะทางสังคมของผลิตภัณฑ์ของคุณอาชีพอายุการศึกษาหรือว่าภูมิลำเนาต่างๆเนี่ยมันมีผลต่อการตัดสินใจหรือว่าเป็นจริงๆมากน้อยแค่ไหนนะคะอีกงานนึงก็เป็น market potential ของตัว meat product กันนี่ก็ใช้คล้ายๆกันส่วนใหญ่แล้วงานทางด้านวิจัยทุกเพจะเป็นเรื่องของอะไรคะใช้ survey ซะส่วนใหญ่ใช่ไหมตัวอย่างที่อาจารย์เอามาวิจัยทุกเพจเนี่ยจะเป็นที่เกี่ยวข้องกับด้านสินค้าเกษตรน่าจะเป็นพวกทางด้านปศุสัตว์ก็ได้ทางสัตว์การบริโภคหรือเราอาจจะเป็นทางด้านพืชผลการเกษตรได้ไหมได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นศึกษาในแง่ของอาหารทะเลก็ได้อาหารทะเลที่มาจากการที่ไม่ใช้ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมคุณจะเต็มใจจะจ่ายมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าคำว่าไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมคุณก็ต้องดีไฟล์ดูว่าสิ่งที่คุณจะศึกษาคืออะไรใช่ไหมคะไม่ใช่พูดไปเปลยๆนะคะก็ต้องดูว่าจะลงลึกไปแค่ไหนก็เอาตัวนี้มาเป็นตัวคำถามเวลาคุณตั้งแบบสุดเพราะถ้าคุณลักษณะมันเปลี่ยนไประดับเนี้ยมันจะส่งผลยังไงนั่นเองใช่ไหมคะนะหมดแล้วมั้งตัวอย่างจานเดี๋ยวลองดูตัวอย่างจริงหนึ่งก็ได้อีกงานนึงนะคะที่เขาศึกษาเกี่ยวกับเนี่ยจะเป็นวีก็คือพวกข้าวสาลีนะคะเป็นดูถึงผสมของคนญี่ปุ่นที่มีต่อผลิตภัณฑ์ทางด้านข้าวสาลีซึ่งดูถึงในเรื่องของตัวโปรตีนก็คือโภชนาการอาหารแล้วเขาก็ใช้อันนี้จะรันเป็นสมการที่เป็น hedonic pricing model ก็คือดู pricing model เลยเพราะว่าตัวนี้ของเราตัวแปรมีอะไรบ้างเขาใช้ OAS แล้วก็ทำการ listing เลยฝากไปด้วยมีค่าโปรตีนนะคะของผลิตนั้นแล้วก็รวมถึงในแง่ของสีในเรื่องของตัวคาร์เบอร์ต่างๆนะคะวันนี้ก็รู้ว่ามันมีผลกระทบต่อความเป็นเจริญจ่ายราคาของผลิตภัณฑ์มากน้อยแค่ไหนนี่ไหมนะมีคำถามไหมคะจะเสร็จแล้วหรือไม่เนี่ยผมไม่มีคำถามจะมีคำถามอยู่นะจะไม่ปล่อยไปแน่อันนี้อีกการหนึ่งก็คือเขาดูถึงความเป็นเจริญจ่ายสำหรับข้าวส่วนแคลเซียมว่าผู้บริโภคกินเยอะจัดเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนสำหรับปีนี้ครับเราเคยศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพวกอาจจะเป็นบริการสาธารณะ
รถโดยสารมันต่างใช่ไหมเราเคยเห็นงานใช่ไหมคะแล้วก็ดูนี่มีปัจจัยเรื่องของจำนวนสมาชิกในครัวเรือนอายุในเรื่องของความติดในการบริโภคพวกนี้มันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อหรือว่าราคาที่เขายินดีจ่ายสำหรับข้าวที่มีส่วนผสมพวกนี้บ้างน้อยแค่ไหนนะคะนักศึกษาไปถามอาจารย์หรอมีคำถามไหมคะไม่มีน้อยไปใช่ไหมที่จะไม่ได้พูดส่วนนั้นก็คือพวกแรงในโลเคชั่นตรงนี้ไม่ได้มีตัวอย่างนี้เฉพาะมาให้นะคะก็คือเวลาทางภาคเกษตรก็จะมีการจัดการในเรื่องของการบริหารจัดการที่ดินเพื่อทำการผลิตที่เราสามารถเลือกทำการผลิตได้ว่าเราจะเลือกผลิตพืชกี่อย่างเลือกกี่ชนิดผสมผลิตกันเดียวหรือปลูกหลายอย่างร่วมกันนะคะปลูกแล้วรายได้สุทธิโดยรวมเป็นเท่าไหร่ตลอดอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องของ choice model หรือว่าเป็นตัวอาจจะมีการคำนวณ NPV ก็มีเกี่ยวข้อง NPV ของพืชเหล่านี้ตลอดอายุ NPV ของพืชอีกอย่างนึงตลอดอายุเสร็จแล้วพวกก็จะมีช้อยส์ในการเลือกว่าคุณจะเลือกทำการผลิตเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดสำหรับการผลิตของการของฟาร์มนั่นเองมันค่อนข้างจะเป็นโมเดลที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งจริงเราก็ทำได้นะแต่ว่าเราจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มขึ้นเพราะว่าต้องอิงข้อมูลทางภาคเกษตรทางการเกษตรนั่นเองนะคะนี่มีคำถามอาจารย์หรอคะไหนใครสนใจทำเรื่องเกษตรบ้างไหมทำเมื่อไหร่ไม่ไม่ผมสนใจทำเรื่องอะไรกันสนใจทำเรื่องอะไรกันคะมีคำถามเกี่ยวกับเกษตรไหมคำถามไหมไม่มีเลยผมสนใจทำเรื่องอะไรหรือทำเรื่องอะไรจะถามผมดีกว่าพาลองคุยกันปิดวิดีโอดีไหมแล้วก็ต้องชมกับเราต่อไปเรื่อยๆต้องชมถึงเราเลิกใช่ไหมไม่เกี่ยวกับเพื่อนก็ได้ครับไม่ต้องปิดก็ได้ไงแต่แล้วคุณครูพูดอารมณ์ทำเรื่องอะไรครับคุณจะทำเรื่องอะไรนี่จะถามทุกคนไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจะเดินถึงตัว